ตอนค่ำคืนดาวประหลาดจากพระธรรมมัทธิวบทที่1ดูจบแล้วอย่าลืมไปอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะนี่คืองานวิจัยที่ข้าสะสมมาตลอดชีวิตสมุดสะสมดาวโอ้ดร.ครับแล้วช่องว่างตรงนี้เหรอครับนั่นน่ะเหรอมันเป็นดาวที่ข้าอยากจะเห็นมากที่สุดในชีวิตเลยล่ะแต่ไม่เคยเจอสักทีชื่อมันคือดาวประหลาดดาวประหลาดเนี่ยเป็นดาวที่บอกว่าจะมีผู้ประเสริฐลงมาบังเกิดที่สำคัญเนี่ยหาดูยากมากเลยนะจ๊ะนายจ้าโอ้อย่างนี้นี่เองนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าออกมาคืนนี้ก็เพื่อที่จะเห็นดาวดวงนั้นนั่นแหละข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณโอ้ ทำให้ช่วงนี้เครียดแรงจังเลยฮะท่านเป็นใครคะข้าคือทูตสวรรค์เกเบียลจงชื่นชมยินดีเถิดพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าแล้วฮะพระเจ้ามารีเจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายอะไรนะคะจงตั้งชื่อว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดข้าพระองค์ถึงแม้จะมีแฟนแล้วแต่เรายังไม่ได้แต่งงานกันเลยจะตั้งท้องได้ยังไงกันคะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกป้องเจ้ามารีเจ้าจะยอมทำตามหรือไม่ข้าพระองค์เป็นเพียงหญิงธรรมดาที่จะให้กำเนิดองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นเหรอคะข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ข้าพระองค์พร้อมจะทำตามพระทัยของพระองค์โอเคสู้ๆนะเมื่อกี้เราฝันไปหรือเปล่านะเฮ้ยนี่เราจะตั้งท้องจริงๆเหรอพอเขาจริงๆก็เริ่มกลัวขึ้นมาแล้วนะจะให้ตั้งท้องโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะถ้าป้าข้างบ้านรู้จะทำยังไงแล้วเราจะต้องบอกโยเซฟยังไงเนี่ยเฮ้ยเสร็จสักทีถ้าเราได้แต่งงานกันแล้วเขาจะขุดบ่อน้ำให้ตัวเองนะจริงเหรอแค่ได้ฟังก็ดีใจแล้วเฮ้ยตัวเองนอนยังอ่ะทำไมติดต่อไม่ได้เลยหายไปไหนหรอไม่ได้มีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมว่างแล้วช่วยตอบหน่อยนะเขาเป็นห่วงหล่อนช่วงนี้ทำไมไม่เห็นมารีออกจากบ้านเลยไม่เห็นหน้านางนานแล้วนะหล่อนยังไม่รู้หรอเขาว่านางตั้งท้องหรอไม่ใช่มั้งนางยังไม่แต่งงานเลยนะก็เขาบอกมาแต่ยังไม่รู้นะว่าลูกใครแต่เห็นว่านางแพ้ท้องหนักมากแถมท้องยังโตขึ้นเรื่อยๆเลยด้วยโอ้แพ้ท้องด้วยหรอถ้าอย่างนั้นก็น่าจะท้องจริงๆแล้วแหละมารีไม่คิดเลยว่าตัวเองจะทำแบบนี้อ่ะแต่จะให้ทำไงได้อ่ะว่าเรามันรักเขาไปแล้วอ่ะคิดอะไรพระเจ้าใครครับเนี่ยอ๋อลืมแนะนำตัวข้าคือทูตสวรรค์ของพระเจ้ามารีตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เด็กคนนั้นคือเยซูผู้ที่จะมาไถ่โลกนี้ไงล่ะฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะโอ้ยเจ็บแล้วพระเจ้าได้แล้วรีบไปหามารีได้แล้วมารีนะรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องโดนคนชี้นิ้วด่าแต่ก็ยังเลือกที่จะเชื่อฟังน้ำมาไทยพระเจ้านางยอมเพื่อพระเจ้าขนาดนี้แล้วเจ้ายังไม่รีบไปปกป้องนางเหรอไปนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยใช่แล้วนี่ไม่ใช่เวลามานั่งเสียใจเราต้องรีบไปหามารีมารีมารีอยู่ข้างในไหมออกมาคุยกันหน่อยมารีทูตสวรรค์บอกกับเขาหมดแล้วนะตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวนะเขาจะดูแลตัวเองเองนะตัวเองเชื่อเขาจริงๆใช่ไหมแน่นอนสิเรามาแต่งงานกันหลังจากนั้นมาตั้งใจเลี้ยงลูกของเราให้ดีๆกันเถอะนะโยเซฟมารีเอาละวันที่พระเยซูจะประสูติใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเรามาช่วยกันเตรียมความพร้อมเพื่อให้พระเยซูของเราลงมาประสูติได้อย่างปลอดภัยกันเถอะกาบี้ได้เวลาแล้วดาวประหลาดเทนเดนเดน
นี่น่ะเหรอสว่างมากเยี่ยมงั้นเราเริ่มปล่อยกันเลยไหมนายจ๋าเจ้านายจ๋านั่นมันดาวประหลาดใช่ไหมหรือว่าใช่นั่นมันดาวประหลาดใช่ไหมดาวประหลาดใช่ไหมดังนั้นคืนนี้จะมีผู้ยิ่งใหญ่ลงมาเกิดใช่ไหมครับก็ใช่นะสิไม่แน่ว่าผู้ที่มาเป็นขสัตนั้นอาจมาเกิดแล้วก็ได้พวกเรารีบไปแจ้งข่าวดีนี้กันเถอะเราน่ารักน่าชังจริงๆเลยเนอะเรามาตั้งใจเลี้ยงของขวัญจากพระเจ้าด้วยกันเถอะนะแต่ว่าพระบุตรของพระเจ้าลงมาเกิดในที่แบบนี้ไม่ได้รับการอวยพรจากใครเลยช่างน่าเสียดายจริงๆคือขอโทษนะครับคือพวกเรามหาผู้ยิ่งใหญ่และสูงส่งที่จะลงมาเกิดใช่ที่นี่ไหมครับอ๋อน่าจะใช่นะครับคุณคือใครครับหรือแนะนำตัวไปเลยที่รักใครมาหรอโอ้พอดีมีแขกมาน่ะเข้ามาข้างในก่อนนะครับโอ้ท่านผู้นั้นเองมาเรามาแสดงความเคารพต่อพระกุมารกันและนี่เป็นของขวัญที่พวกเราได้เตรียมมาให้ครับตายจริงเตรียมของขวัญมาด้วยเหรอคะแค่มาเยี่ยมพวกเราก็ดีใจแล้วค่ะว่าแต่มาที่นี่กันถูกได้ยังไงครับเนี่ยพอดีว่าพวกเรากำลังดูดาวกันอยู่แล้วก็เห็นดาวดวงใหม่นั่นคือดาวประหลาดดาวของกษัตริย์ที่จะลงมาพวกเราก็เลยเดินทางตามดาวดวงนั้นจนมาถึงที่นี่ครับอย่างนั้นเหรอคะมารีเจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดผู้ที่เป็นความรอดของโลกนี้คือพระเยซูคริสต์เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิด